วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบล็อกเอาท์นั่นเองครับผมทางช่อง True Vision 54และ70กับบล็อกเอครับถูกต้องค่ะที่เรามายืนแปลกๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะใช่อยู่ข้างหลังเราอ่ะผมเห็นในหน้าจอไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ้าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าเพิ่งสนใจครับสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราฮะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเขามาเซตฉากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซ้อมดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับผมเราอาจจะไม่มีที่ยืนแล้ววิดีโอนึงจะมาใช้แต่ว่าวันนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะมาพูดถึงครับอัปเดตกันหน่อยดีกว่าข่าวสารนะฮะว่าเฮ้ยในรอบเดือนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ไหมมาต่อยถูกต้องค่ะกับงานนะคะLip Color Present Tempology 2014นั่นเองค่ะครับผมนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีจัดเหมือนกันสำหรับ Tempology 2013นะฮะในครั้งปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆเลยการตอบรับดีมากใช่แล้วในปีนี้ครับความพิเศษของเขาครับเขาจะไปจัดกันถึงหัวหินเลยทีเดียวถูกต้องค่ะหัวหินถิ่นมีหอยนะฮะใช่นะครับที่สวนน้ำระดับโลกครับวานานาว่านะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวกันนะฮะของโปรดิวเซอร์แล้วก็ดีเจระดับโลกเนี่ย30ชีวิตโอ้โหทําไม่ธรรมดาเลยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับงานเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่22พฤศจิกายนนี้เองก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับผมใครที่มีบัตรแล้วนะครับก็อย่าลืมครับไปร่วมงานกันแต่ว่านะฮะความน่าสนใจนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากที่พวกเรา2คนเนี่ยได้พูดไปเดี๋ยวไปชมในวิดีโอครับต้องยิ่งใหญ่มากๆแน่เลยนะคะเพราะว่าเขามีตั้ง3เวทีด้วยกันโอ้โหนะฮะแต่ละเวทีนี่ก็จะมีโปรดิวเซอร์นะฮะแล้วก็ศิลปินที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างละแนวเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูกันเองแล้วกันพรุ่งนี้นะครับใครที่นะฮะมีบัตรแล้วเดี๋ยวไปมันกันถูกต้องนะครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะกลับมาพูดคุยเรื่องของสิ่งที่อยู่ด้านหลังเราเลยโอ้ยทำไมอ่ะวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าครับเราเนี่ยมีศิลปินรับเชิญพิเศษครับโอ้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชื่นชอบครับในดนตรีแนวโซนะฮะวันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับเชิญนะฮะศิลปินจาก Spicy Disc ครับเข้ามาอยู่ในรายการของเราไฮโซไฮโซเลยมั้ยไฮโซนะครับแล้วศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าน้องใหม่ในวงการโซนะครับแต่ว่าผมได้ฟังเพลงเขาแล้วแหละได้ฟังผลงานติดตามผลงานเขามาขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาไม่ได้ว่าพิเศษนั่นเองนะครับผมไม่ต้องขยายความขยายทำไมเอาเผื่อไงเผื่อไม่เข้าใจอะไรนี้นะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่าครับวันนี้เนี่ยนะฮะเขามีบทเพลงใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากพวกเราครับเพลงนั้นชื่อว่าจะบอกเธอว่ารักครับผมลองไปฟังครับจากเดอะพาร์คินสันครับผมใจมาแสนนานเก็บมันอยู่จนล้นใจแต่เธอนั้นอยู่สูงสูงเกินไปไม่มีทางที่หัวใจมันจะได้พูดไปให้ฟังแต่ในนาทีนี้แค่ในตอนนี้มันเก็บไม่ไหวแล้วI'm not a crime, can't be in him
จไม่เคยใครรู้รักที่มีให้เชื่อแต่เธอทั้งหัวใจหมดทั้งข้างในให้เธอต่อจากวันนี้จากนาทีนี้ไม่อยากจะเก็บแล้วเดี๋ยวพาคิง3ด้วยนะครับผมพร้อมมากมากเลยค่ะคือผมยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยได้แต่ยืนโบกมือให้เขาเนี่ยไม่เห็นโบกเลยโบกแล้วโบกแล้วแต่โบกไปเขาโบกไปเขาไม่สนใจเราเนี่ยเขากำลังแบบว่าอยู่ในอารมณ์ห่วงของดนตรีอยู่นะครับเอาละก่อนอื่นเลยครับขอสอบถามหน่อยไหมครับว่าแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยว่าชื่อเนมเขาน่าจะพูดภาษาไทยไม่ได้ yeah ใช่what's your name and I can't speak English อ๋อเหรอมิงเจ้าฉันว่ามิงซือยากเลยอะไรชื่ออะไรคะชื่ออะไรบ้างครับในตัวนี้ครับเริ่มจากตรงนี้ครับนะครับชื่อโตชื่ออะไรโตเล่นเบสครับอ๋อค่ะครับผมพี่โตนะฮะนี่ครับผมการร้องนำกีตาร์ครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะมีอะไรบ้างนะร้องนำกีตาร์โอ้โหเปียโนทุกอย่างคือทุกอย่างเลยนะครับเป็นคนที่ทำทุกอย่างครับผมด้านหน้านะครับเบียร์กลองครับอ๋อเบียร์กลองนะครับเมื่อกี้นี่เห็นลีลาการเหยียบกระเดื่องเขาไม่ธรรมดาจริงๆจริงๆมีปัญหาว่าทำไมเขาต้องเหยียบกระเดื่องอะไรแบบนั้นนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พวกเราเนี่ยจะมารู้จักครับตัวตนของเดอะพาคิงสันกันนะครับอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับบล็อกเอาท์ค่ะ